นิดนึงนะครับเพื่อนๆครับเคสอติซานของญี่ปุ่นเนี่ยนะไลก้า Q1 ใส่ได้เลยไม่มีปัญหา Q2 ก็ใส่ได้เลยไม่มีปัญหานะครับตัวเขาเท่ากันหมดเพียงแต่ว่าอติซานเนี่ยเขาไม่เน้นเปิดตูดกล้องเห็นไหมเขาจะปิดหมดเลยเนี่ยล็อตใหม่ๆเขาจะเขียนบอกเลยนะว่าไลก้า Q1 Q2 เห็นไหมใช้ด้วยกันได้เลยนี่เห็นไหมลูกค้าลุงหลายท่านได้กล้องไลก้า Q1 มามือ2ไม่แพงก็มาปรึกษาเรื่องฮาร์ดเคสเพราะว่าก่อนหน้ามันจะมีของยี่ห้อลิมเนี่ยนะครับที่มันมีกลิป Q1 กับ Q2 นี่ของยี่ห้อลิมนี่ใส่ด้วยกันไม่ได้นะเพราะว่าตำแหน่งแบตเตอรี่มันคนละตำแหน่งกันแต่ว่าถ้าเป็นเคสอติซานนี่มาเลยใส่ด้วยกันได้เลยนี่อยู่ในมือลุงหนอสวยดีนะครับหรือถ้าเกิดว่าอยากดูภาพที่ชัดเจนขึ้นก็ลองไปไล่ดูคลิปเก่าๆที่ลุงหนอรีวิวฮาร์ดเคสอติซานสำหรับกล้องไลก้า Q ตัวแรกนะนี่ลุงก็ไม่แน่ใจว่า Q3 บอดี้มันจะเดียวกันไหมถ้ามันเท่ากันนะจบใส่ด้วยกันได้หมดเลยเคสอติซานตั้งแต่ไลก้าตัวแรกนะครับอ่ะหนังแท้จากอิตาลีเหมือนกันเลยงามๆอ่อนนิดหนึ่งทำเฉพาะสีดำนะอติซานไม่ทำสีอื่นทำเฉพาะสีดำเท่านั้นนะครับก็มีโอกาสเอาชัวร์ถือกล้องแวะมาลองที่ร้านชัวร์สุดแต่สวยจริงหนังแท้เขาสวยจริงนะครับครับผมยังไงแวะมาที่ร้านนะ